สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือวันนี้ก้าวก็พาเพื่อนคนไทยครับครอบครัวของเขามาเที่ยวแถวรอบเมืองในโฮจิมินห์เวียดนามนะครับแล้วก็เวลาช่วงกินข้าวก้าวก็เลยสังเกตว่าส่วนมากกับคนไทยเขาจะไม่ค่อยใส่ถ้วยหรือว่าใส่ตะเกียบเวลากินข้าวผมก็เลยสงสัยขอไปถามเขาว่าพี่ทำไมส่วนมากคนไทยเขาจะชอบใช้จานเวลากินข้าวหรือว่าเขาก็ไม่ค่อยแบบได้ใช้ตะเกียบมากเท่าไหร่พี่ทำไมคนไทยส่วนมากเขาจะกินจานทำไมคนไทยส่วนมากเขาจะกินจานไม่กินถ้วยกินจานไม่กินถ้วยเวลากินข้าวเขาจะแยกเขากินถ้วยแต่คือถ้วยสิ่งที่ผมสังเกตก็คือเวลาเขากินข้าวเขาใช้ตะเกียบไม่ค่อยเป็นแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเวียดนามส่วนมากเขาจะใส่ถ้วยกับตะเกียบเวลากินข้าวนะครับแล้วผมก็ไปค้นหามาข้อมูลในเน็ตบอกว่าเหมือนผมก็พยายามถามเขาอยู่แต่เขาเองก็ไม่ได้มั่นใจมากเท่าไหร่ว่ามันเกิดจากอะไรบ้างแต่รู้สึกตาเห็นมานานแล้วว่าส่วนมากคนไทยจะใส่จานเวลากินข้าวนะครับแล้วที่นี่ผมก็เลยอยากมาทำคลิปนี้อยากมารีวิวอยากมาแชร์ให้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ใน YouTube ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ทริปว่าพาเพื่อนคนไทยไปเที่ยวแถวรอบเมืองโฮจิมินห์มันผมจะพาไปไหนบ้างนะครับวันนี้จะพาคุณยายกับป้าไปวัดบาทเทียนหงส์นะครับนี่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าวัดข้างในนะครับวัดป่าเทียนเห่านะครับเป็นวัดของคนจีนถ้าทุกคนสังเกตนะครับอธิบายยากนะต้องเข้าข้างในแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่นี่เทียนเนี่ยเหรอเหมือนอารมณ์ว่าต่อพวกดวงชะตาพวกอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะแบบจริงๆก็คือเหมือนเทียนทั่วไปเลยแต่ว่าเขาจะจุดเพื่อบางทีเพื่อให้โชคดีเพื่อให้สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยในแต่ความหมายส่วนมากมันจะเขาจะขายพวกของเพื่อนี่แบบสัญลักษณ์ของเขาก็มีเป็นธูปรูปกลมๆแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเขียนป้ายภาษาจีนอันสีแดงๆแดงๆตรงนี้ก็คือเราเป็นคำขอของเราเดี๋ยวอันนี้ถ้าไปอยู่ที่เมืองไทยมันคือเหมือนที่ไรอยู่ที่เขาจุดไรอยู่มันกลมๆอะไรที่พี่เข้าใจว่าเขาเป็นเครื่องสารเออใช่อันนี้ถ้าเป็นบ้านข้างในนะครับก็ตกแต่งแนวจีนทุกคนสังเกตเก้าอี้เอ่ยโต๊ะเอ่ยชอบแบบเหมือนที่จีนมากแล้วก็มีลุงโฮด้วยนะครับลุงโฮนี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้มีทุกบ้านเลยมีทุกคนสังเกตไหมรูปปั้นเขาทำได้สวยมากนั่นเดี๋ยวซูมอินให้ทุกคนเห็นปั้นครับ
คนสังเกตลูกปั้นนะวัดนี้ถูกสร้างน่าจะมากกว่า200กว่าปีครับสร้างใน1760นะครับเดี๋ยวต้องหาที่นั่งให้คุณยายก่อนนะครับคือผมไปที่นี่ปีนี้น่าจะไป3ครั้งผมไปดูเซียมซีใช่ไหมเซียมซีตรงนู้นตรงนู้นถึงแล้วเซียวหลิงไตนะครับเป็นตลาดของคนจีนตลาดที่ดูออกมาของไทยที่เป็นทานนักท่องเที่ยวเนาะใช่ๆตลาดนี้เป็นตลาดมันขายแนวแบบตลาดขายส่งอะครับคุณยายอยากซื้อกระเป๋าชาแนลลุยวิตตงมีแล้วโอเคนี่นะครับกำลังอยู่โซนนะขายรองเท้าอยู่นะครับที่นี่เป็นตลาดขายไก่ส่งเล็กอยู่นะครับเป็นรองเท้าของคนเวียดนามทำเองหมดเลยไปมาก่อนหน่าวจำตู้ชู้ร้อนหันแล้วมาจับเนี่ยไปทางไหนดีทางเดินมันแคบจังเดี๋ยวไปหาคนยายกับคนป้านะครับไปทางไหนดีอันนี้จะแบบของเขาเรียกว่าลูวีวิตตองราคาเวียดนามนะครับร้อนมากชนนี้จะแบบชนขายกระเป๋าเลยคุณยายอยากได้กระเป๋าลุยวิตตองราคาเวียดนามพี่ช่วยระวังกระเป๋าที่นี่คนเยอะเราไม่รู้ว่าใครกับใครช่วยระวังกระเป๋าด้วยนี่บ้านต่อราคาอยากได้ใช่ไหมกินได้บ้างเยอะไหมสองแสนห้าสองแสนห้าเดี๋ยวตลาดใหญ่มากนะครับฝนตกเลยเดี๋ยวแกหาห้องน้ำก่อนนะครับส่วนที่นี่มันจะขายของเล่นเยอะมากเดี๋ยวไปหาห้องน้ำอยู่นะครับขายตุ๊กตาเยอะมากเป็นตลาดขายสองเลยก็ห้องน้ำต่อไปทางไหนนะเชื่อมบางซีตลาดขายสองนะครับเขาใครอยากได้นำเข้าได้ก็ใครอยากเข้านะใครอยากนำเข้าสินค้าเวียดนามก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับจะเป็นรองเท้าคอยส่งหมดเลยไปทางไหนต่อนะแล้วจะไปทางไหนต่อเอ้ยเดี๋ยวตอนเที่ยงก็จะพาไปกินร้านไทยเฮาส์เป็นร้านอาหารไทยที่มีหม้อพ่อครัวแม่ครัวเป็นคนไทยทานนะครับบอกว่าพี่กับคุณยายอยากกินอาหารไทยก็เลยพาไปกินอันนี้นะครับไปกดเ
คุณยายทักทายหน่อยสวัสดีแนะนำเลยนะครับถ้าจะมานั่งร้านกาแฟที่โฮจิมินห์แนะนำมานั่งกาแฟร้านตรงเนี้ยร้านซื้อกล่องกาแฟนะครับก็ได้เห็นบทสีชมพูตรงนี้ทุกคนเห็นไหมโอเคงั้นก็คือคุณแม่เอาอันนี้บันเอ้ยจอมินให้กดเสือกลมให้กดเสือกลมซังและอันนี้คือเอาเป็นรูปเฉยๆอันนี้เนาะแค่นี้แหละที่สี่บันวินาลาเต้โอเคพี่เอาอะไรพี่เอาเวนามิสลาเต้ให้กายวินาลาเต้ให้กายโคตรสุกกลมสั้นโอเคเริ่มกันเลยนะครับก็คือสาเหตุแรกนะครับที่ผมไปค้นหาข้อมูลมาใน Google นะครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยนี่มีอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศอินเดียนะครับเพราะว่าประเทศอินเดียมันเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับและส่วนมากคนอินเดียจะใส่จานนะครับซึ่งมันจะแบบมีซึ่งแบบวัฒนธรรมนี้นะครับได้แพร่กระจายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างก็รวมถึงกับประเทศไทยด้วยนะครับมันก็เลยทำมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมสังเกตว่าคนไทยส่วนมากจะใส่จานนะครับส่วนสาเหตุอื่นผมเองก็คิดน่าจะว่าเพราะว่าเวลาที่อาหารไทยมันมีหลากหลายแบบไงเวลาที่กินข้าวรู้สึกว่าใส่จานมันจะสะดวกกว่านะครับก็แล้วก็การล้างการเก็บมันจะค่อนข้างได้เร็วนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะรู้สาเหตุอื่นบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องหนึ่งว่าทำไมคนไทยเขาจะไม่ค่อยได้ใส่ตะเกียบเวลากินข้าวก็เหมือนอันนี้ก็มีอิทธิพลจากประเทศอินเดียเช่นกันนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือส่วนใหญ่อะคนไทยเขาจะใส่ช้อนหรือว่าช่อมถูกไหมช่อมฟอกอะผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเวลากินข้าวสิ่งที่ผมสังเกตเวลาที่เขาใช้ตะเกียบเขาแบบรู้สึกว่าลำบากเวลากินข้าวแล้วเขาใส่ไม่ค่อยเป็นมากเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ทุกคนก็ต้องรู้ก่อนที่จะมาเที่ยวเวียดนามด้วยนะครับก็เพราะว่าคนเวียดนามจะส่วนใหญ่จะใส่ตะเกียบเวลากินข้าวนะครับแล้วแบบมีหลานบางคนเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่าคนชาวต่างชาติไม่ค่อยได้ใส่ตะเกียบยังไงก็คุยกับคนในร้านอาหารได้ว่ามาเปลี่ยนเป็นช้อนให้เราได้นะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับมันอัดเขาเองก็จะไม่รู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะชอบจะนิยมใส่ช้อนกับช้อมมากกว่าตะเกียบนะครับก็คุยกับเขาได้เอาอันไหนที่สะดวกมากที่สุดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเวียดนามนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือแบบบอกว่าอาหารไทยมันเวลาที่ใส่ช้อนกับจานอ่ะมันเข้ากับวัฒนธรรมอาหารไทยกับบอกว่าอาหารไทยส่วนมากมันจะมีหลายชิ้นเล็กๆๆแล้วก็มันจะค่อนข้างแตกต่างนิดหน่อยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียนะครับแล้วก็ส่วนมากอาหารไทยมักจะมีเนื้อสมพัดที่นุ่มแล้วก็มักเตรียมส่วนหน้าหรือว่าสับก่อนนำไปเสิร์ฟนะครับก็นั่นแหละนะครับอาจจะทำให้การใส่จานมันจะดวกกว่ามันจะง่ายกว่านะครับเวลากินข้าวนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือก้าวอยากจะบอกว่าคือก้าวอยากถามจริงๆว่าเฮ้ยทำไมคนไทยแบบส่วนมากอาหารไทยมันจะเน้นรสชาติเผ็ดคือเมื่อก่อนก็มีพี่หลายคนมาคอมเมนต์ว่า
น้องอาหารไทยไม่ใช่เหน่นแค่เผ็ดอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้เป็นความคิดเป็นความคิดเห็นของผมเวลาที่มาเที่ยวไทยหรือว่ารวมถึงกับความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลายคนที่มาเที่ยวไทยเยอะและบ่อยส่วนมากเขาจะเห็นว่าอาหารไทยมันจะเน้นรสชาติเผ็ดนะครับแล้วมีหลายคนเวียดนามก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยอันนะกินอาหารเผ็ดแบบนี้มันจะไม่ดีต่อร่างกายของเราหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ดีสำหรับกระเพาะของเราหรือเปล่าบอกว่าถ้ากินแบบนี้เยอะถ้ากินแบบรสชาติเผ็ดเยอะมันอาจจะทำให้เกิดสิวขึ้นก็ได้หรือว่ามันจะไม่ดีต่อกดไหลย้อนหรือว่ากระเพาะของเราอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าใน Google มันก็ไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าหนึ่งก็คือเรากินเผ็ดแล้วมันไม่ดีต่อร่างกายของเราเพราะว่าในพริกเกอร์มันก็มีวิตามินหลายอย่างที่ดีต่อสุขภาพของเรานะครับอันนี้ทุกคนก็ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณผู้ชมบางคนนะครับแต่อาจจะแบบคือแบบเพราะว่าคนไทยอ่ะเขากินอาหารเผ็ดตั้งนานแล้วเขาชินกับการที่มีอาหารไทยหลายแบบความชัดเจนเรื่องรสชาติเผ็ดเปรี้ยวก็มีหลายคนอาจจะชินกับเรื่องนี้เขาก็ค่อนข้างจะกินเผ็ดเป็นส่วนใหญ่อ่ะคนไทยจะค่อนข้างกินเผ็ดเป็นแต่คนเวียดนามแบบบางคนอาจจะกินเผ็ดไม่เป็นเวลาที่นานๆได้กินคือแบบเหมือนร่างกายเราปรับตัวไม่ทันไงมันจะเกิดเรื่องอาการแบบท้องเสียหรือว่าสิวขึ้นอันนี้ผมเองก็เข้าใจนะครับแต่เป็นคือรู้สึกว่ากินแบบรสชาติเผ็ดกับเปรี้ยวมันเป็นสองรสชาติที่ดึงดูดมากมันทำให้อาหารไทยแซ่บอร่อยมันรู้สึกว่าโดดเด่นแล้วก็มันแตกต่างกับอาหารอื่นๆในอย่างเช่นประเทศพม่ามันก็มีส้มตำเอ่ยมันก็มีอาหารแบบมีอาหารบางอย่างมันก็คล้ายๆที่ไทยหรือว่าประเทศอื่นๆแต่ทำไมอาหารไทยเขาทำได้ดีกว่ามันทำโดดเด่นกว่ามันมีชื่อเสียงมากกว่ามันก็คือจากการปรุงการทำการเน้นรสชาตินู่นนี่นั่นนะครับก็นั่นแหละเป็นข้อมูลที่ผมอยากแชร์วันนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะแชร์ทริปที่พาเพื่อนพี่ๆคนไทยมาเที่ยวรอบเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากติดตามช่องยูทูบของผมนะครับ